ก็ไม่ค่อยมีแรงยกไม้แล้วอุ้ยแม่งเอ้ยเชือกกระเป๋าขาดขาดอะไรเวลานี้โอ้ยตายเลยไอ้ยะพูดถึงมาเลยว่ะไอ้ยะอยู่ข้าว่าเอาจะบุญรอดวันนี้ลงไปแล้วนะเข้าเต็นท์นะหนูทำอะไรอ่ะสวัสดีนะฮะเพื่อนๆเมื่อคืนก็นอนข้างหลังเลยนะเป็นจุดสำรองที่พักให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาไม่ทันก็คือผมมาเมื่อวานก็ประมาณบ่ายสามกว่าละเร่งเต็มสปีดนะฮะก็มาไม่ทันนะเขาปิดก่อนนะฮะก็เลยต้องมานอนค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนเพื่อเตรียมรอขึ้นดอยเช้านี้นะตอนนี้คือยังไม่มีใครมานะเดี๋ยวสัก8โมงก็จะเดินขึ้นดอยแล้วนะตอนนี้พี่เขามาเหมือนพี่เขาจะมาเดินขึ้นดอยด้วยนะฮะสวัสดีพี่แล้วมาคนเดียวครับครับมาคนเดียวพี่มาจากไหนครับเนี่ยครับนะฮะตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นดอยนะเมื่อกี้ไปเซ็นชื่อไว้นะฮะก็ค่อยๆเดินขึ้นไปเนาะผู้พิชิตยอดเขาหลวงโอ้มีไม้ให้ด้วยระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะฮะเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าเป้ของผมน้ำหนักกี่กิโลนะก็คือข้าวของจัดมาเต็มเลยนะฮะเป้เขาเรียกว่าตินดอยเนาะมันเป็นจุดเริ่มต้นพี่เขาเมื่อกี้บอกว่าข้างบนมีน้ำให้มีน้ำขายให้นะทางเดินข้างล่างก็จะเป็นก้อนหินแบบนี้นะแล้วก็มีรากไม้มีดินก็คือมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบมันยากอะนะรู้สึกได้เลยนะคืออาการเริ่มละมาแค่แป๊บเดียวเอง500เมตรอะก็คือหัวไหล่สายกระเป๋ามันลัดไงเพื่อนๆก็คือสายกระเป๋ามันเล็กมันไม่นุ่มอะแล้วก็กระเป๋าหนักด้วยนะมันก็เลยทำให้บ่าเรามันตึงนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันข้างบนนะว่ามันจะปวดไหมหรือว่าพอทนได้เนี่ยฮะกระเป๋าขนาดจิ๋วของเราน่าจะเป็นทางผ่านของน้ำป่านะเริ่มไต่ขึ้นไปนะเหมือนเริ่มจะไต่ขึ้นแล้วนะเป็นก้อนหินแบบนี้นะฮะทางเดินโอ้โหข้างหน้าอันนี้ดูสิเอาสิว่า
เราค่อยๆเดินขึ้นไปนะเราไม่รีบเริ่มหดสมชื่อเลยนะดูดิดูจุดพักแค่แรกโอ้โหคุณอยู่ที่นี่นะฮะโอ้ตอนนี้ก็ยังฟิตๆยังไม่รู้สึกอาการด้วยเดี๋ยวเครื่องใกล้จะน็อกที่ไหนก็พักที่นั่นเลยนะฮะเนี่ย ข้างหลังผมนะมันเป็นทางขึ้นชันแบบนี้เนี่ยโอ้ชันแบบ45องศาสมคำล่ำลือเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่มีแรงยกไม้ขึ้นละอุ้ยตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกกับเป้แล้วใบนี้แล้วนะมันรู้สึกลัดๆหัวบ่าทางเดินมันจะชันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมต้องนั่งพักละอันนี้เขาเรียกว่าจุดพักสมพงษ์นี่ผมอยู่ที่นี่นี่เองเดี๋ยวผมขึ้นไปพักที่นี่ดีกว่าข้ามหม้อ E6 นี่ไปประมาณกี่กิโลนะโอ้โหไม่รู้จะถึงไหมนะ8:24ป่ะเดี๋ยวขึ้นดอยต่อเอาละจุยเอาละจุยตอนนี้ผมมีเหงื่อออกมาแล้วเว้ยเหงื่อเริ่มเต็มใบหน้าแล้วโอ้ดูดิสงสัยนักท่องเที่ยวเขาเดินกันมาเยอะนะลากไม้ปุดออกมาเลยโอ้นู่นไหวไหมวัยรุ่นเดินต่อเหงื่อก็แตกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถึงข้างบนเมื่อไหร่ก็อาบน้ำอันดับแรก45องศาเลยนั่นน่ะเงาแตกเรียบร้อยแอนตาซินไม่จ่ายอันนี้คือจุดพักอีกจุดหนึ่งนะโอ้ดูทางขึ้นดิที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้คือข้างหน้าเราคุณอยู่ที่นี่นะกิโลแล้วเนี่ยนึกว่า 2-3 กิโลแล้วโอ้เอาไว้
สุดยอดค่อยๆเดินไปฮะเรายังไม่พักนะฮะผมจะขึ้นไปพักจุดชมวิวต่อให้ที่พักหน้าเยาะยวนใจขนาดไหนเราจะปฏิเสธเหมือนเดิมฮะหมดสมชื่อทางข้างหน้านี่คือทางที่ผมปีนขึ้นมาเมื่อกี้และตอนนี้คือสภาพเมื่อกี้อยู่ข้างนอกร้อนมากแดดสองนะจุดชมวิวคงไปไม่ถึงโอ้ยไม่เอาแล้วผมอยู่ที่นี่ระยะทางเหนื่อยตายเลยโอ้ยไม่เอาแล้วไปพักนี่เนี่ยละโอเคโอ้ยมันไม่ใช่แค่นั่งพักนะทุกคนคือนอนเลยฮะง่วงเว้ยสุดยอดอะล่ะก็คงจะได้กางเต็นท์อยู่ที่นี่แล้วทุกคนนั่งพักได้สักระยะหนึ่งก็พอเก็บเร็วเก็บแรงได้นะฮะฮึบฮึบฟิตจัดฟิตจัดฟิตเว้ยฟิตเว้ยว้าวยังไม่ทันไหลเลยเราถึงจุดชมวิวแล้วอันนี้เรามาได้แค่1กิโล600เมตรแล้วนะเก้าโมง20นาที9โมงเฮ้ยเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วเนอะเดินมาได้แค่1กิโลกับอีก700เมตรนะประมาณนั้น1กิโล700เมตรหรือ2กิโลสู้อีกแล้วอ
โอ้โหผมอยู่ที่นี่แล้วนะโอ้ครึ่งทางแล้วดีใจกับตัวเองด้วยโอ้มันก็ไม่ไกลนะประมาณคืบหนึ่งอันนี้เหลือครึ่งคืบเองถึงแล้วว้าวมีกล้วยด้วยไหมกล้วยป่ากล้วยป่านี่นะทางเดินก็โหชันมากเลย50องศาได้เลยนั่นนะว้าวอันนี้มัน45องศาเลยนะเนี่ยดูทางขึ้นเจอลูกนี้เข้าไปก็ไม่ค่อยมีแรงยกไม้แล้วอุ้ยแม่งเอ้ยเชือกกระเป๋าขาดโอ้ยขาดอะไรเวลานี้โอ้ยตายเลยเนี่ยขาดเลยเอาไงต่อวะขึ้นไปเว้ยไปให้สุดโอ้ถึงแล้ว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 นะปั๊บนี่คือข้างบนนะกระเป๋ากูเรียบพี่ที่นี่ใช่ไหมพี่ที่เขาให้กางเต็นท์อ่ะอ๋อเออในร้านไม่เปิดหรอพี่เปิดอยู่พนักงานเขาไปอ๋อการไฟข้างล่างอ่ะที่ลงไปขวัดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับพี่มานอนกี่คืนแล้วพี่คืนนึงนะวันนี้คืนนึงกับมาคืนเดียวก็ปวดขาแค่กี่เดียวใช่ฮะ สองคืนกำลังพอดีเนาะเนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้กำลังก้าวจะถึงอยู่แล้วไอ้เชือกมันขาดพี่อ้าวดีนะขาดตรงเนี้ยกลางทางก็แย่เลยนะโอ้ยกลางทางนี่แย่เลยต้องแบกอันนี้มัดสงสัยต้องมัดแบบมัดแบบนี้เลยใช่ครับมันใกล้นี่พอดีนี่มัดรวบอ่ะเคราะห์ใหญ่เลยกลางทางเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ขาดเลยใกล้จะถึงปลายดอยอยู่แล้วแล้วมันเย็บได้ไหมเนี่ยอย่างแบบนี้มันยากอยู่นะอันนี้มันไปร้านใช่พี่ต้องไปร้านมันนานแล้วครับกระเป๋าไว้เนี่ยโอเคนะฮะตอนนี้ก็มากางเต็นท์เรียบร้อยนี่คือข้าวของที่ผมเอาขึ้นมาวันนี้นะก็ถอดรองเท้าโอ้เต็นท์เปื้อนหมดเลยเปื้อนเมื่อวานสองตัวนะตัวนี้ตัวนึงน่าจะอยู่ละไม่น่าจะบินนะฮะมาถึงก็มีน้องไก่มาอยู่เป็นเพื่อนนะน่ารักมากสู้คนเว้ยเอาจะไปละทักทายหน่อยมนุษย์
มือสิบนี่อยู่กับพี่นุนะฮะก็พี่นุก็มากางเต็นท์อยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะมานอน2คืนเหมือนกันนะฮะก็คือพี่นุเป็นคนคิริมาศคนคิริมาศเนี่ยนะฮะแต่ขึ้นครั้งที่2ขึ้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะก็นั่งเล่นๆไปก่อนตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่เขาขึ้นมานะมาเปิดร้านให้ลึกนะฮะไม่กล้าออกไปเยอะเท่าไหร่เมื่อกี้พี่นุว่าลึกเท่าไหร่นะพี่อันเนี้ย3กิโลใช่ไหม3กิโลที่ตั้งเราขึ้นมามันเท่าไหร่พันก็น่าเสียวนะพี่นะนะตอนนี้ก็เวลาจะ7โมงละคือพระอาทิตย์ยังไม่โผล่นะหมอกอะไรนะก้อนเมฆน่าจะหนาไปหน่อยนะก็เลยยังไม่เห็นนะบรรยากาศข้างล่างเริ่มเห็นต้นไม้ข้างล่างแล้วนะมันยังมัวๆหน่อยๆ นะที่นี่แบบเห็นวิวแบบโอ้โหเสียวมากนะฮะโชคดีนะมีเพื่อนเดินทางเลยวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะก็ได้ทักทายได้อะไรกันวันนี้มากับพี่เขา2คนนะก็คือเมื่อเช้าออกมาจากที่กางเต็นท์ประมาณ5 โมงเช้านะฮะก็เดินทางกัน3คนเนาะ
็หาอะไรกินก็พักผ่อนนะนึกถึงเรื่องกูใส่ดาวเลยตอนวันนี้นึกว่าเป็นต้นตะกูดกินได้อะไรเงี้ยตอนเด็กผมเคยเก็บตอนนี้กูจะไปเก็บแบบใจถามคนนี้บอกว่ามันไม่ใช่ตอนเด็กผมก็เคยเก็บไปร่วมกับผักกูดนะเว้ยนึกว่าอันเดียวกันแต่ผมไม่ได้เอาเก็บไปนะข้างทางเนาะข้างบนอ่ะตรงปากคลองว้าวหูยสูงมากโอ้นี่คือจุดชมวิวของเขาพระแม่ย่านะนู่นที่เราถ่ายรูปเมื่อเช้านะโอ้ต้องระมัดระวังนะมันค่อนข้างสูงนะเงียบสงบเลยขึ้นมาประมาณบ่ายสอง36นาทีอันนี้เป็นหมอกควันเนาะมันเห็นได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็ยังสวยฮะมันยังใช้ได้อยู่ชิดเค้ก้อนหินมันดึกนะฮะตอนนี้ก็ตัดสินใจเลี้ยวมาทางเขาภูกานะจากทางแยกเมื่อกี้ก็ประมาณกิโลหนึ่งนะฮะกิโลหนึ่งก็เราจะไปดูตะวันตกดินนะน่าจะถึงตอนเย็นๆอ่ะตอนนี้ก็คือบ่าย 3เดี๋ยวสักน่าจะ 4-5 โมงนะฮะก็เดินทางกลับยูฮูถึงแล้วกรี๊ดดังๆได้มั้ยน่ะโอเคดูโอ้ยมันเป็นเหวลึกเลยนี่หว่าบรรยากาศแบบนี้อยากมีโดรนสักตัวนึงเว้ยโอ้โหลึกมากเลยฮะโอ้ยขาอ่อนเฮ้ยเสียดายฮะหมอกควันมันทับถมอะไรภูเขาด้านหลังนะฮะก็เลยไม่ได้เห็นอะไรไม่เป็นไรเนาะไว้มีโอกาสหน้าฝนเราจะมาอีกนะฮะตอนนี้ก็ดูวิวเท่าที่มีไปก่อนนะฮะนะฮะก็ตอนนี้เรามานั่งพักรอพระอาทิตย์ตกดินอยู่นะฮะเดี๋ยวจะใกล้ๆสัก
ใกล้ๆ6โมงเนาะพระอาทิตย์ตอนนี้กำลังอยู่สูงนะฮะก็มานั่งกับพี่บาย2คนนี่แหละหลบแดดนะฮะเมื่อกี้บังเอิญไปเจอเหรียญนะเนี่ยใครไม่รู้เอาเหรียญมาใส่อุ้ยกี่บาทแล้วพี่นี่3บาท3บาทเมื่อกี้พี่ใส่ที่ไหนนี่โอ้เหรียญ5นี่ๆๆเนี่ยจำก้อนหินลูกนี้ไว้นะส่วนผมก็จะใส่สัก1บาทใส่แถวๆนี่แหละถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะภูกายอดภูกาจุดชมวิวนะผมจะวางไว้นี่แหละนะดูไว้สัญลักษณ์เล็กๆนะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าใครเอาไปก่อนก็แล้วแต่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอชมวิวตอนตะวันตกดินนะว่ามันจะสวยหรือว่ายังไงนะเมื่อเช้าก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยตอนเย็นก็ไม่แน่เพราะว่าหมอกควันหนาไปหน่อยนะฮะรอดูตื่นตัวใช่ไหมแต่อันนี้มันทำให้เราแบบเนี่ยมันจะชนกันนะจะกินกันหรอเมื่อก่อนอะตอนที่แบบอะไรนะขนาดปิดแล้วเนี่ยมันน้ำมันมันค้างสายไอ้ยะพูดถึงมาเลยว่าไอ้ยะอยู่ข้าวว่าจะบุญรอดวันนี้ลงไปแล้วนะแกะเมทันตะวันให้มันกินเลยเอาบุญหลอดอันนี้มี ทันตะวันให้เอาไหมกินวานมันต้องวางข้างล่างมือมันไม่กินนะมือนะต้องวานให้ก็ไม่กินอันนั้นนะเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่เด้อ เอากินกุ๊กๆๆนี่เหมือนไก่บ้านไก่โซ่หรอเล่นหมดอ่ะคืออะไรอ่ะทำไม่รู้เรื่องกุ๊กๆทำไม่รู้เรื่องเข้าเต็นท์นะหนูทำอะไรอ่ะเหมือนอยากเล่นด้วยนะเดี๋ยวรอบที่แล้วนี่มานี่ไม่เห็นนะวนมันเยอะด้วยแหละวนเยอะมันก็ไม่ทำให้ปัญหาหลายกลุ่มไปกินข้าวฮะข้าวมั้ยข้าวไหมมียุงด้วยเหรอวะ
ตอนนี้ก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะเดี๋ยวไปชั่งกระเป๋ากับขยะก่อนนะฮะว่ากี่กิโลร้านค้าที่เขาขายแผง10กิโลร้านค้ามันขายเติมอะไรเงี้ยปัดแยงมันจะมีทางเข้าไปก็บอกลุงพี่สองขีดสองขีดเป็นขยะที่เราใช้ตลอดระยะเวลาพักอยู่ตรงที่พักแรมนะฮะก็คือก่อนที่เราจะลงไปอ่ะเอาขยะมาด้วยแล้วก็มาชั่งน้ำหนักนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยให้พี่เจ้าหน้าที่เขานะไปทำกันเซ็นนะฮะอันนี้คือเซ็นข้างบนเรียบร้อยใช่ไหมอ๋อแล้วก็จะเอาไปเนี่ยไปรับประจำคืนล่างครับอ๋ออันนี้คือเซ็นรับรองข้างบนเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาตังค์มัดจำขยะข้างล่างนะฮะนี่เท่าไหร่พี่อันนี้6ขีดอันนี้6ขีดนี่ของพี่บายเขาอันนี้อีกชุดนึงเขากำลังจะกลับเหมือนกันฮะเนี่ยฮะต้องเอาขยะลงไปด้วยนะพกลงไปช่างข้างล่างอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อเอาเงินค่ามัดจำที่วางไว้ตอนขึ้นมานะฮะอันนี้เหลือ14โลตอนแรกไม่กี่โลนะพี่20น่าจะ20เพราะว่านี่ถุงน้ำมาอีกข้างล่างเขาผม10โลเองนั่นแหละทำไมรู้สึกหนักจังนะฮะทริปนี้3วัน2คืนนะฮะก็ได้จบลงวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ไบค์ก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะถามทะเลหมอกเนี่ยนะตะบนอะไรตะบนมีทะเลหมอกไหมช่วงนี้ยังไม่มีทะเลหมอกอันอุทยานที่นี่เขาจะปิดประมาณสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมพี่สิ้นเดือนนี้น้ำมันไม่มีให้นะฮะมันเข้าสู่หน้าร้อนจะเปิดอีทีประมาณก็มีน้ำมีน้ำเปิดเลยมันแล้วแต่น้ำส่วนมากจะเป็นหน้าฝนแค่มีน้ำใหม่ก็เปิดใหม่เอาแต่ตัวกับเงินมาเงินไปๆหน่อยเงินต้องเอาพกเงินสดห้ามมาโอนที่นี่เงินต้องเป็นเงินสดสำคัญเลยต้องพกเงินสดห้ามมาโอนใช่ไหมพี่เนี่ยพี่ต้องพกเงินสดเงินสดห้ามมาโอนเอามาข้างหน้าต้องพกเงินสดนะฮะเพราะว่าสัญญาณที่นี่ก็ไม่ดีไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีสัญญาณนะไบเตือนนะไม่งั้นโอ้โหลืมเลยเงินสดเนาะใช่พี่ก็เห็นหลายคนก็เนี่ยผมมา2คนเมื่อวาน 2-3 คน2กลุ่มโอนเป็นโอนเนี่ยจะมีรับโอนไหมถามลูกค้าถามดีๆได้ทีไหมถ่ายอย่างนี้อันนี้6ขีดนะเมื่อกี้6ขีดของผม2ขีดของผม2ขีดไม่มีของกินไปแล้วครับพี่ไปแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วการหน้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับป้ายนี้สักหน่อยนะก่อนที่จะลงไปข้างล่างนะฮะนี่ป้ายบอกว่าเห็นไหมผู้พิชิตยอดเขาหลวงความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตรนะไปปรับแต่งเพิ่มแสงนะหนึ่งสองนะฮะตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยเดี๋ยวเป๋เอาอะไรออกก่อนนะฮะก็รอพี่ไบค์เขาลงมานะพี่เขาก็ทยอยลงมากันนะตอนนี้เวลาลงมาถึงที่นี่ก็11โมงจะ20นาทีโอเคพี่ใบมาถึงแล้ว11โมง20นาทีเมื่อกี้ลงมา9โมง6นาทีนะฮะเท่าไหร่อ่ะ9 10ก็ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆ2ชั่วโมงกว่านะฮะก็ประมาณนั้นว่าไงพี่ใบ โอเค โอเคนะเดี๋ยวว่าจะถ่ายรูปกับป้ายในแป๊บพี่ไว้ปิดทริปด้วยกันหน่อย
ปิดทริปนี้ด้วยกันหน่อยออกกล้องด้วยกันหน่อยโอเคนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ทริปไหนนะฮะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าฝนดีกว่าที่เที่ยวน่าจะมีเยอะนะฮะคงจะได้เจอกับพี่เขาอีกรอบหนึ่งพี่นุอีกคนหนึ่งนะฮะกลับไปก่อนเมื่อวานนะบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอ่ะถึงจะเป็นอุทยานหรือไม่ใช่ก็ช่วยรักษาขยะหน่อยนะมันทำให้ธรรมชาติมันดูไม่ธรรมชาติแล้วก็นี่แหละเราสร้างภาพกัน เราสร้างภาพกันเพื่อเป็นไอ้กระบอกเสียงให้กับเพื่อนๆ นะเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมัดง่ายมัดง่ายมีเอาหินทับไว้ด้วยนะนุ่นเห็นไหมเห็นกระป๋องไหมนี่คนทิ้งมันก็ทิ้งอะนะคนที่เก็บมันก็เก็บไอเราสร้างภาพเราก็นี่แหละ แต่เราเก็บจริงนะไม่ใช่เก็บแล้วทิ้งไม่ใช่น่าจะ